สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะวันนี้เรามีสูตรขนมปังปิ้งมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบหรือไม่ชอบขนมปังทอดนะคะวิธีนี้ก็สามารถทำขนมปังได้เหมือนกันแล้วก็ขนมปังที่ออกมานุ่มมากๆค่ะรสชาติดีค่ะแล้วก็ทำง่ายไม่ต้องพักแป้งนานนี่ค่ะจะทานคู่กับนมข้นหรือว่ากาแฟสักแก้วก็เข้ากันมากๆแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งขนมปัง150กรัมถ้าใครไม่มีสามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะยีสต์ครึ่งช้อนชาผงฟูเศษ1ส่วน4ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วก็เนยละลายนะคะเราใช้เนยจืดครึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครใช้เนยเค็มตัดตัวเกลือออกได้เลยนะแล้วก็ตามด้วยนมอุณหภูมิห้องนะคะ90 มล.นมไม่ร้อนไม่อุ่นไม่เย็นนะคะเป็นอุณหภูมิธรรมดาเลยถ้าใครทานเจนะคะหรือว่าไม่ทานนมสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าได้เลยค่ะก็ใช้ช้อนคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะนวดแล้วนะคะนวดให้พอเข้ากันแบบนี้เดี๋ยวเราจะนำเขานะคะไปนวดในซิลิโคนค่ะหรือว่าถ้าใครถนัดนวดในถ้วยแบบนี้ก็สามารถนวดให้เขาเข้ากันได้เลยค่ะพอดีว่าเราอยากได้ความเนียนของแป้งนะคะก็จะเอาลงมานวดในซิลิโคนแบบนี้ค่ะนวดเป็นเวลาประมาณ5นาทีค่ะให้ตัวแป้งและส่วนผสมเขาเข้ากันเป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะเอาถ้วยมาคว่ำไว้แล้วก็พักแป้ง15นาทีค่ะเรียบร้อยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งโรยแป้งนวลก่อนนะคะถ้าเขานิ่มมากๆเราจะนวดเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะให้ได้สี่เหลี่ยมมากที่สุดแล้วกันเนาะความหนานะคะของตัวแป้งก็ประมาณครึ่งเซนค่ะส่วนความยาวของตัวแป้งนะคะก็จะประมาณสัก30เซนหรือ1ไม้บรรทัดนะคะก็รีดแป้งให้ได้ลักษณะนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่รีดแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำเนยละลายค่ะมาทาลงไปนะคะเนยละลายนะคะต้องไม่ร้อนไม่เย็นนะคะก็เป็นอุณหภูมิธรรมดาเหมือนกันนะก็ทาลงไปเลยค่ะไม่ต้องทาไปหนามากนะคะเราจะใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองนะคะสำหรับเนยละลายเสร็จแล้วก็โรยเกลือลงไปค่ะเล็กน้อยนะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณสักเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะพอโรยลงไปเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งขนมปังโรยลงไปแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่ได้ใช้แป้งขนมปังก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้เลยค่ะก็โรยลงไปให้ทั่วเลยนะคะใช้มือเกลี่ยๆสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องกดเยอะนะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะตัดเขาแล้วค่ะก็ตัดให้ความหนานะคะประมาณสัก1เซนค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้นะถ้าใครไม่มีที่ตัดแบบเราก็ใช้ที่ตัดแป้งหรือไม่ก็ใช้มีดได้เลยค่ะก็ตัดให้เขาเป็นเส้นๆยาวๆแบบนี้ค่ะทุกคนเราจะตัดให้ได้ประมาณ9เส้นนะคะหลังจากนั้นก็จะม้วนค่ะค่อยๆม้วนขึ้นไปแบบนี้นะคะขึ้นรูปง่ายๆกันแบบนี้เลยค่ะก็ม้วนลงไปให้สุดเลยแล้วก็ใช้นิ้วนะคะกดๆตัวปลายนะคะให้ติดกันแบบนี้ค่ะดูอีกทีนะคะค่อยๆม้วนนะคะพยายามพยุงให้เขาไปจนสุดปลายเลยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะแล้วก็กดปลายให้เข้าหากันแบบนี้เวลาเราเอาไปปิ้งในกระทะเขาจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะนี่ค่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยอย่างที่บอกนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องพักแป้งนานสำหรับใครที่มีชั่วโมงเร่งด่วนนะคะแนะนำสูตรนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปจนเสร็จเลยนะคะพอเราเหลืออันเล็กๆแบบนี้นะคะก็ให้เราม้วนขึ้นไปก่อนแต่พอใกล้จะสุดแป้งเนี่ยก็ให้เรานะคะนำแป้งอีกอันนึงมาต่อกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนขึ้นไปให้สุดเลยเรียบร้อยค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะนำเขาไปปิ้งในกระทะกันค่ะให้เราตั้งกระทะนะคะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนจากนั้นก็นำตัวขนมปังของเราลงปิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่พอด้านล่างเขาเริ่มเซตตัวก็กลับด้านได้เลยค่ะเราจะใจเย็นๆนะคะค่อยๆปิ้งกลับไปกลับมาแบบนี้ด้วยไฟอ่อนนะคะทุกคน เราจะกลับจนกว่านะคะตัวขนมปังด้านล่างเนี่ยเขามีความเกรียมเล็กน้อยแล้วเราก็จะนำนะคะตัวฝามาปิดไว้แบบนี้ค่ะเพื่อให้ความร้อนนะคะเขาละอุอยู่ด้านในค่ะทุกคนนี่ค่ะก็ปิดไว้สักประมาณ1นาทีนะคะจากนั้นเราก็มากลับด้านอีกรอบนึงค่ะแล้วก็คอยดูว่าขนมปังของเราสุกหรือยังนะคะย้ำนะคะว่าอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวตัวขนมปังจะไหม้ซะก่อนที่เขาจะสุกนะคะเดี๋ยวด้านในเขาไม่สุกเนาะ
เราก็จะปิ้งเขานะคะกลับไปกลับมาแบบนี้จะใช้เวลาประมาณสัก 8-10 นาทีแล้วแต่ว่าไฟบ้านใครนะคะมีความแรงแค่ไหนเนาะนี่ค่ะจากนั้นก็เรียบร้อยค่ะขนมปังของเราได้ที่แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยใครนะคะที่ทานเจสามารถทำสูตรนี้ได้เลยเปลี่ยนจากตัวเนยนะคะเป็นตัวน้ำมันพืชได้เลยค่ะหรือนะคะถ้าใครกำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะไม่อยากทานน้ำมันเยอะๆสูตรนี้ก็เป็นขนมปังปิ้งแบบนี้รสชาตินะคะก็จะหวานนิดๆเค็มหน่อยๆอร่อยมากๆเลยทานคู่กับกาแฟดำก็เข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคนยังไงไปลองทำกันดูนะคะสำหรับการทำขนมปังสูตรนี้บอกได้คำเลยค่ะว่าน้องออกมาอร่อยและนุ่มมากๆวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องGrow with Hopeฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องของเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาเจอกันคลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะเอาเมนูไหนมาฝากกันอีกไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ